ก็คือหลังจากที่พี่ได้ลงคลิปมึงอย่างนิ่งกันหน่อยดิหลังจากที่พี่ได้ลงคลิปเป็นเอเลนเยเกอร์นะครับหรือว่าเป็นไททันหัวโปกนะไปเกียนคนนะครับแล้วก็ ผมบอกว่าคือผมไม่รู้ว่าผมพูดตอนไหนนะว่าผมเนี่ยจะเป็นกาบินะครับซึ่งผมเห็นคอมเมนต์นึงว่าพี่ครับส่องพลายแล้วพี่จะไม่เป็นกาบิหน่อยหรออะไรเงี้ยผมก็ฮะกูพูดด้วยเหรอวะผมก็เลยโอเคถึงยังไงก็ถ้าผมพูดไปนะครับผมก็มาทำให้ตามสัญญาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าพี่รักพวกเอ็งคือตอนไหนเอาตรงๆผมก็รักทุกคนนะแต่ผมไม่ค่อยจะสื่ออะไรมากมายเพราะว่าลูกผู้ชายครับเราแบบมองตากันแล้วก็รู้เลยว่าพี่รู้สึกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดSubscribeกดแชร์แล้วกูติดอะไรเนี่ยเฮ้ยและตามที่สำคัญนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นกาบินะครับซึ่งอาจจะแต่งตัวไม่ค่อยเหมือนนะผมก็เลยเอารูปกาบิมาแปะตรงหน้าอกอะครับมันก็เลยเหมือนนิดนึงแล้วก็กาบิตอนนี้นะครับกาบิผมใส่แมสด้วยนะครับไม่เชื่อดูกาบิใส่แมสครับเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่าโควิดครับช่วงนี้ต้องใส่แมสไว้ก่อนครับกันไว้ก่อนกาบิก็กลัวเป็นโควิดเหมือนกันนะเฮ้ยโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าคลิปต่อไปถ้าใครอยากให้เป็นไลเนอร์นะครับหรือว่าไททันเกาะก็คลิปนี้ขอส่องพลายเหมือนเดิมนะครับถ้าถึงผมก็จะมาเป็นไลเนอร์นะครับแล้วตอนนี้ผมเจอ FC ด้วยในเซิร์ฟเนี่ยดูดิเจอ FC ประมาณ4คนนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างนอกนี่รอตบกูอีกกี่คนนะครับเอาตรงข้าวหัวผมตอนนี้เนี่ยจะ4ล้านแล้วนะแต่ถ้าผมออกไปตอนเนี้ยกูว่ากูโดนกระทืบตายแน่นอนนะครับผมไม่รู้คือผมไม่รู้ว่าทำไม FC เจอผมแล้วต้องกระทืบตลอดไม่เชื่อดูนะเอาแตก1หนึ่งฆ่าได้ตัวหนึ่งคืออะไรเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าโคตรโหดไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะครับเมื่อกี้เนี่ยโหมีคนใช้ผลลุมด้วยอุ้ยเอาตรงเนี่ยผมกะจะไม่ให้คนตบเล่นนะครับไอ้กาบีเพราะว่ากลัวไม่น่าจะให้ตบเล่นน่าจะตบกูจริงละเฮ้ยใจเย็นดิโอ้ยใช้สกิลผิดเจริญแล้วมึงนี่ไงฮึแล้วผมจะไม่ให้คนตบเล่นเพราะว่ามีคนค่อนข้างหมั่นไส้เยอะนะครับชิบหายเฮ้ยจะหลบทำไมล่ะโอ้โหโอ้โหมันเยอะแท้มันเยอะโอ้มันเยอะเกินละกูถอยแป๊บถอยแป๊บถอยแป๊บเฮ้ยมันเกินไปละเกินไปละเฮ้ยไว้หน้ากูหน่อยก็ได้อัดคลิปอยู่นี่ไว้หน้ากันหน่อยโอ้โหนึกว่าจะเป็นพวกเดียวกันที่ไหนได้ใส่สึกบ่นี่อุ้ยอุ้ยนี่ไงทำไมอ่ะตีตัวว่ากูตายเอาตรงคือผมจะมาเป็นกาบิไอ้คนตบเล่นนะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จำตัวมันไซซึ่งมันฆ่าซาชาเรากูยังไม่จบอีกวะซึ่งแล้วก็มันฆ่าซาชาเรานะผมก็เลยอยากมาให้คนตบเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเยอะขนาดนี้เนี่ยกูก็โอเคมากูมอบตัวเลยแล้วกันฆ่ากูสิสวยเอาตรงนะฆ่าหัวกูชาเนี่ยไม่ถึง4ล้านหรอกถ้ากูโดนลุมอย่างเงี้ยทุกคนขอว่าจะลุมทำไมอ่ะแบบเอาตรงขอระบายหน่อยนะครับคือผมเข้าไปล่าข้าวหัวเพราะมันจะถึง4ล้านแล้วนะครับแต่ก็เจอ FC แล้วผมก็ค่อนข้างที่จะดีใจนะครับเพราะว่าเจอ FC แต่ผมไม่คิดไม่ฝันว่า FC เนี่ยจะเห่อหมอยแบบเอ้ยพี่ซันมาแล้วก็ไล่กระทืบกูตายไหมเอ้ยพี่ซันมาไล่กระทืบกูตาย 3-4 รอบแล้วก็บอก Easy GG ไอ้สัตว์เพราะฉะนั้นกูออกเซิร์ฟก่อนโอเคก็เราเมื่อกี้ก็โดนลุมไปตามระเบียบนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาเซิร์ฟใหม่แล้วนะครับเพราะว่าถ้ากูหยุดต่อกูคงไม่รอดกูคงโดนลุมกระทืบแตกพูดตรงๆเลยก็คือแตกแน่นอนแล้วก็เฮ้ยโรงงานเกิดโอ้โหเข้าทางซันคุงและอย่างนี้นะเดี๋ยวเอาสกิลผิดแม่งเอ้ยโคเฮ้ยเฮ้ยเอาไงอ่ะคนเนี้ยคนนี้ไม่รอดนะบ่อยนะคนนี้คือไม่รอดนะเอาอย่าหนีเอาชิบหายชัดเจนเลยกูเจอ FC อีกบ่นี่ขอเปิดเน้นๆสักตัวโอ้โหมันทุกคนทำไมมันเยอะแยะจังวะพวกไม่เคยเจอกันเลยไงให้โรงงานนี่เอาตัวคือเมื่อกี้ลุมนะครับแต่ก็ขอพูดตรงๆเลยนะครับว่าบางคนจะดราม่าว่าแบบไอ้ซันมันขี้ลุมนะครับแต่ขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่าทำไมอ่ะก็เกมมันมีให้ลุมไม่ใช่เกมไม่มีให้ลุมครับเกมมันมีระบบแอร์ไลน์ครับซึ่งเอาตอนที่แรกผมก็ไม่ค่อนข้างไม่โอเคกับคนที่พวกลุมนะครับแต่ว่าแต่พอผมแบบเจอคนด่าเยอะว่าแบบขี้ลุมนะครับมันบอกว่ากูขี้ลุมมากูจัดให้เลยขี้ลุมสมใจมึงยังล่ะคือตรงกูคนร้องมากกว่าครับว่ากูไปเซิร์ฟไหนเจอแต่คนลุมแม่งท้ออันนี้มีใครเปิด PP มั้ยครับอ้อไม่เปิด PP เลยไก่
คนนี้เปิดจับโอ้โหชิบหายมันจับกูสิอย่างเงี้ยโอ้สกิวเว้าโอ้โหเอาหายหายเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนอะกูเอ๋อมากตอนเนี้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเสร็จกูเสร็จกูเสร็จกูมาแน่มึงตายแน่วันเนี้ยโอ้โหโอ้โหเอาใหญ่เลยว่ะเฮ้ยคนที่เอาใหญ่เลยว่ะไม่ใช่มันนะหมายถึงคนที่เอไรบังคับผมเนี่ยตอนเนี้ยมันเอาใหญ่เลยว่ะกูโดนด่าแน่นอนเลยคลิปเนี้ยไม่เป็นไรครับกาบีมันเป็นตัวละครที่สมควรโดนด่าละเฮ้ยโอ้โหมึงหนีเร็วยังกระโจโฉเลยเนาะแม่งหลุดมาจากสงครามสามก๊กบ่นี่เอาแตกครับเห็นแต่ชื่อโอเคแต่ถึงผมจะไม่ได้ฆ่าก็ตามเศร้าเซิร์ฟไหนไม่ได้ฆ่าก็โดนลุมหนีแล้วกูตลอดเลยมาเซิร์ฟใหม่จะมีใครอุ๊ยอู้กูผมเจอตัวเต็งว่ะ2ล้าน4ว่ะเจ๊ดเจ๊ตัวเต็งว่ะเจ๊ดยังไงอ่ะตัวเต็งโอ้ผลสั้นเอ้ยทำมันอีซี่จังวะโอ้กูลุมเขาไม่อีซี่ได้ไงล่ะอันนี้ครับอยู่ที่2ต่อ1นะครับเพราะเมื่อกี้นี่ผมลุมเขานะครับสนามไม่ดีเลยไม่ต้องขอโทษแต่ละกันนะครับแต่ทำไมหรอกูโดนลุมด่าผมโดนด่ามาเยอะแล้วครับว่าแบบพี่สันขี้ลุมมึงลุมเขาไอ้ไก่อะไรเงี้ยก็ให้ถ้ามันเป็นจริงสักครั้งแล้วกันนะเอาตรงๆนะครับทุกคนล่าข้าหัวนะผมว่าถ้าล่าแบบกูกำลังโม้เลยให้กูโอกาสกูโม้ก่อนไม่ได้หรืออุ้ย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 โอ้โหสั่นเหมือนกันไม่ใช่สั่นสิมันใช้มังกรอีดอกโอ้โหขึ้นแป๊บมีสึนามิครับมีคนใช้สึนามิใช้ทำไมล่ะเฮ้ยสึนามินำผลอื่นไม่มีชื่ออะไรวะเนี่ยอ๋อคนนี้รู้สึกว่าอืมไม่ได้เล่นบล็อกฟุตนานเลยแม่งทำไมรู้สึกว่ามันไม่คุ้นมือเลยวะไม่ไหวแล้วเฮ้ยผมรู้สึกไม่คุ้นมือเลยตอนเนี้ยโอ้โหมังกรอุ้ยมันแรงจังอ่ะเฮ้ยผมบอกว่ามึงมัสตรี 6,000 ป่ะนี่มันแรงเกินว่าใช่ว่ะมัสตรี 6,000 แล้วไอ้สัตว์เอ้ยโคตรแรงเอ้ยมันแรงเกินโกงเกินอย่างเงี้ยเอ้ยมันโปะเนี่ยเฮ้ยลองโปะอีกแล้วแต่มันแรงไปนะตรงๆแล้วอ่ะแรงแล้วเหรอเฮ้ยไหนวะไอ้ผลที่ผลแรงๆเมื่อกี้นี่เจริญแล้วขึ้นข้างบนแล้วกูจะขึ้นได้ไงเฮ้ยลงมาดีเฮ้ยพวกมึงเป็นถูลูกพระเจ้าสามหำป่ะนี่เฮ้ยขึ้นอยู่นั่นแหละมาดูช็อปเพจรับเติมโลบักแบบ ID Pass และกดเพจแบบออสตาจิสตันช็อปโดยการเติมโลบักเกมคุ้มต่อใบเติมใบและโดยการกดผลและเกมพาสแบบออฟฟุตและส่งเพจแบบออสตาและเป็นโดยการรับฟังแบบออฟฟุตโคโนหรือว่าแบบอื่นช็อกโก้และรับกดผลเกมพาสแบบออฟฟุตและกดเพจแบบออสตาเลทแบบและขายโลบักแบบ ID Pass เลท6และยังมีโดยการรับฟังแบบออฟฟุตและชิโนบิไลเอ้าอ๋อเออโอ้โหแลกกันว่ะทุกคนแลกกันว่ะตอนเนี้ยอันนี้ไม่แลกอันนี้หุยหุยแรกนะว้าปะครับโอ้โหทำไมหนอหลบแบบดิจิตอลรู้จักปะกูตอแหลแล้วเนี่ยหลบแบบดิจิตนั่นเออโอ้โหหลบได้นะมันแรง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 เฮ้ยมันแรงเกินเฮ้ยมันแรงเกินมันเรียกว่าเชิงนะไม่ได้หนีนะมันเรียกว่าเชิงนะไม่ได้หนีนะมันเรียกว่าเชิงนะเอ้าหุยอะไรอ่ะเดี๋ยวมีตัวเฉือกเยอะเกินไปแล้วกูดูทรงโอ้โหไม่ใช่ผมว่ามันเยอะตัวเสือกมันเยอะพูดตรงเลยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้หลบได้ไงอ่ะมึงโจชิงเฉือกวันนี้มันหลบเก่งกันไปแล้วเฮ้ยมันไม่ควรหลบได้นะเมื่อกี้นี่มันควรจะแตกนะเอาโอ้โหไม่โดนได้ไงอย่างเงี้ยเอาเมื่อกี้โดนแต่ไม่แตกคืออะไรวะไอ้เหี้ยมึงจะถึงไปละพอนีหนียังหมาปะโถไอ้ไก่พอนีหนียังหมาปะตอนบวกพอตำบวกวิ่งใส่มาคุยไก่เอ้ยเอ้าตายหนึ่งครับทำไมอ่ะตำบวกให้มันบวกได้อย่างนี้หน่อยสิตายให้กูถอดตายให้กูถอดกูไหวละเอ้ามึงจะหนีเก่งกันไปละ
บ๊ายบายฮะมึงลูกเทพบอกเฮ้ยมึงไม่ตายสักทีนี่โอ้ตายหน่อยท้อกูเบื่อแล้วดิกูไหวล่ะกูไหวตายกูหน่อยไอ้โอ้โหหมดครับความหวังกูมันตายแล้วเมื่อกี้นี่เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้กูจะตายไม่ได้อุตส่าห์มาดีละกาบีอุตส่าห์มาโหดละมึงไม่รู้จักเทพเจ้าเกาเทพเจ้ากาบีเหรอมึงจะฆ่ากาบีนี่เฮ้ยกูคือตัวทำลายไอ้เดี๋ยวใจเย็นก่อนเอ้ามึงคิดตายเยอะจังอะเอ้ากูตายได้ไงวะโอเคเมื่อกี้อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นก่อนเดี๋ยวให้กูยังไม่เปิด PP เลยโคตรรีบเราอะรีบว่างั้นรีบปะโทษจะตายครับจะตายแล้วเอ้าเออทำไมหรอฮึซันคุงมันจอมรัดอยู่แล้วนี่ไงเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเราต้องพูดอะไรกันสิปะโทษคือเหงื่อบอกแบบเต็มตัวแล้วตอนเนี้ยเหงื่ออะไรโอ้โหเจอบอกแล้วมันเจอซันคงมันลุมตลอดไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกแบบไอ้ไก่แตกหนึ่งนี่กูมาให้กาบีมาให้คนอื่นฆ่าจริงมั้ยนี่ทำไมกูฆ่าเองไม่ได้ล่าฆ่าหรอกครับโอ้โหมึงใครพูดก็ไม่ได้หรือไงแล้วกำลังจะโม้เลยเชียร์แม่มึงเหี้ยวเหรอ อ้าว PP ไม่เปิดแหละไอ้โง่โอ้โหจะมาตีทำทรงคือ PP ไม่เปิดแตกหนึ่งครับโอ้โหลาดเก่งจริงๆเลยซันคงนี่แม่งเอ้ยให้กูให้กูปิดคลิปก่อนไอ้โง่โอเคครับก็สำหรับนี้ขอลาทุกคนไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นพี่ด้วยนะครับแล้วใครอยากให้เป็นไลเนอร์นะครับกระสอบไซต์ที่แท้ทูอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์ถ้าถึงผมจะมาเป็นไลเนอร์ทุกคนดูนะครับสวัสดีลาไปก่อนครับกูรู้ว่ากูจะแตกแล้วเออนั่นไอ้สัตว์